ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในเดี๋ยวสร้างทดลองไปเลยนะครับนี่ครับก็เมาเครื่องนะครับนี่เครื่องของลุงนะครับเพิ่นสตาร์ทบ่ติดเนาะมันก็30ปีแล้วครับเครื่องตัวนี้30ปีแล้วเดี๋ยวผมเสียวลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งนะครับว่ามันสิติดบ่นะครับนี่อันนี้ครับเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆนี่ครับสภาพอาที80นะครับอาที80นะครับแต่เดี๋ยวถ้าเบิ่งว่าผมจะเฮ็ดให้มันติดได้บ่ก็30ปีแล้วบ่เคยซ่อมนะครับบ่เคยลื้อเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับก็อันดับแรกผมก็สิไอบ่ไทยดีกว่าเนาะถอดเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเปลี่ยนก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่ถอดเปลี่ยนไอถอดเช็คถอดเช็คก่อนนะครับนี่80ก็มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับดูตรงนี้ครับนี่ครับ RT 880นะครับเป็น RT 80นะครับก็เป็นการลื้อเครื่องนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลื้อเครื่องผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นช่างนะแต่ผมจะลองผิดลองถูกเอานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองลื้อดูว่ามันจะติดได้ไหมนะครับว่ามีอะไรเป็นบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบนี่ครับหาไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็ถอดเริ่มถอดแล้วครับนี่ถอดฝาสูบหัวฉีดถอดออกหมดแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราดูครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนี่ครับเห็นอย่างหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็ตัวนี้เป็นไอเสียเอ้ยไอดีหรือไอเสียไอเสียครับตัวนี้เป็นไอเสียเห็นไหมครับมันออกไม่ได้นี่ครับนี่ไอ้ขี้ขมามันตันไว้เหลือรูไว้หน่อยเดียวนะครับนี่เห็นรูไหมครับหน่อยเดียวเองนะครับเป็นไอเสียนะครับนี่30ปีไม่เคยถอดนะครับนี่ครับก็เป็นการถอดครั้งแรกนะครับของเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวหาสาเหตุไปเรื่อยๆนะครับว่าแบบลองผิดลองถูกเอานะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็น RT 80เดี๋ยวมาลองดูครับไอ้ผมเจออีกอย่างนึงแล้วนี่เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมหัวฉีดมันออกไม่กระจายเนาะมันออกเป็นเส้นนะครับนี่มันเป็นเส้นมั่งเป็นฝอยมั่งนะครับแล้วก็มีน้ำเป็นน้ำมันหยดออกตรงเห็นไหมครับนะตรงปลายหัวฉีดนี่ครับก็ผมคิดว่าสปริงน่าจะอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแหวนลองเข้าไปอีกสักแผ่นนึงเนาะลองแผ่นซิมนะครับนี่ข้างในนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่แผ่นซิมเข้าไปเพิ่มอีกแผ่นหนึ่งมันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะนี่ครับก็เดี๋ยวจะลองถอดข้างในนี้ดูด้วยนะครับนี่ว่าไอ้ชาร์ปมันละลายไหมนะครับก็เดี๋ยวจะถอดดูข้างในนะครับ30ปีนะครับนี่เครื่องนี้30ปีทนมากเลยครับนี่ยอมรับว่า ET นี่ทนสุดยอดเลยครับตั้งแต่สมัยพ่อผมเนาะเป็นยุคพ่อผมจนถึง RT นี่ยุคผมนะครับก็ทนมากเลยแทบจะไม่ได้ซ่อมอะไรเลยมันอยู่ไม่ได้ไงครับนี่30ปีนี่ครับก็เจอแล้ว1อย่างเอ้ย2อย่างหัวฉีดกับนี่ครับเขม่าตันท่อไอเสียเดี๋ยวไปดูข้างในครับว่าจะเป็นไงนะครับอันนี้ครับถอดออกมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะขันออกมาดูอยู่นะครับนี่ก็ดูตรงนี้ไม่รู้เรื่องเนาะดูตรงนี้ก็ปกติอยู่เดี๋ยวผมจะลื้อออกมานะครับว่ามันจะไอแผ่นชาร์ปมันจะยังอยู่ดีไหมมันละลายไหมว่ามัน30ปีแล้วเนาะตั้ง30ปีนี่ก็โอ้ไม่ธรรมดานะครับเครื่อง30ปีไม่เคยแกะนี่ครับถือว่าใช้รถได้สุดยอดเลยนะครับนี่แต่ ET เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความทนอยู่แล้วเนาะครับนี่ครับก็เจอไปแล้ว2อย่างนะครับไอ้หัวฉีดออกเป็นเส้นนะครับนี่ครับข้างหลังเครื่องก็น่าจะล้วมด้วยนะครับนี่เพราะว่าไอ้มันไม่มีแรงอัดนะครับมันไม่มีแรงอัดตอนที่ยังไม่ได้รื้อออกนี่ผมลองหมุนดูแบบไม่ดึงวาล์วเนาะมันหมุนได้ปรากฏว่ามันหมุนได้ครับแบบแต่มันฝืดๆอยู่แต่มันหมุนได้นะครับก็แสดงว่าเครื่องมันผมคิดว่านะคิดว่าเครื่องน่าจะรวมนะครับนี่เดี๋ยวหัวฉีดเดี๋ยวจะใส่แผ่นซิมเพิ่มนะครับนี่
เห็นไหมครับนี่ไอ้สปริงมันจมลงลึกเกินเนาะปกติมันจะขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่แผ่นซิมดูถ้ายังไม่หายก็คงต้องเปลี่ยนหัวฉีดแล้วครับเพราะว่ามัน30ปีแล้วเนาะนี่ครับเริ่มออกแล้วนะครับนี่ออกมาเกือบเส้นหนึ่งแล้วเห็นไหมครับนี่เกือบเส้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเคาะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเคาะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกนะครับนี่แบบหาไปเรื่อยครับหาจุดไปเรื่อยสามสิบปีมันเป็นห้อยวะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เอาออกมาหมดแล้วก็น่าจะเปลี่ยนปลอกลูกสูบใหม่ใส่ลูกสูบใหม่เลยนะครับนี่ก็น่าจะเปลี่ยนแบบยกชุดเลยนะครับก็หัวฉีดนี่ก็ใส่แผ่นซิมลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังออกเป็นเส้นอยู่ก็แสดงว่ามันน่าจะหมดสภาพแล้วล่ะครับไอ้หัวฉีดนี่นะครับก็ใส่แผ่นซิมลงไปแล้วนะครับนี่แผ่นซิมก็นี่ครับเอามาจากฟุกเบอร์8นะครับเป็นฟุกเบอร์8เบอร์10ก็ได้นะครับเป็นฟุกเบอร์10ก็ได้เบอร์8ก็ได้เอาแหวนมันเอาเฉพาะแหวนนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าไอ้มันจะเป็นไงมันจะติดไหมนะครับนี่30ปีนะครับนี่เครื่องนี้ไม่เคยลื้อเลย30ปีแล้วนะครับนี่ครับข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับ RT ET 80 นี่ครับลูกสูบยังดีอยู่เลยนะครับลูกสูบยังดีหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมดูมันยังเรียบอยู่เลยเนาะอีกอย่างนึงคือนี่ครับจะให้ดูไอตัวนี้เขาเรียกอะไรชาร์ปใช่ไหมครับหรือว่ายังไงแผ่นชาร์ปครอบชาร์ปหรือว่ายังไงนะครับนี่ครับไอ้มันไอ้เห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับมันเขาเรียกว่าละลายหรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่ก็มันเป็นรอยนะครับเห็นไหมครับนะมันเป็นรอยเหมือนมันละลายน่ะแหละครับสงสัยมันจะละลายนะครับนี่สงสัยมันจะละลายก็นี่ครับตัวนี้ยังปกติแต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับทั้งลูกสูบทั้งปลอกทั้งพวกนี้แหละครับนี่จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยตัวนี้ก็เป็นของเดิมสแตนดาร์ดนะครับนี่ของสแตนดาร์ดจากน่าจะจากโรงงานหรือเปล่าผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ STD น่าจะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ RT 80เอ้ย ET 80 นี่ครับ30ปีนะครับนี่ครับ ET 80เห็นไหมครับ ET 80แท้เลยนะครับ30ปีผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าไม่เคยแก่เลย30ปีนะครับก็ทุกชิ้นส่วนก็ถอดยากพอสมควรเพราะว่ามันไม่เคยถอดเลยเนาะแบบอย่างนานเลยครับก็ตั้งเจ้าของเครื่องนี่ตั้งแต่สมัยยังแบบว่ายังหนุ่มๆ นะครับตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับนี่ครับฝนก็มืดนะครับจะตกแล้วนะครับนี่คันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็อยากได้สปริงเนาะอยากยัดสปริงอยู่คันนี้แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่มีงบประมาณนะครับนี่ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับเดิมๆอันนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ล่ะนะครับเครื่องตัวนี้ก็เจ้าของเขาไม่มีงบนะครับไม่มีงบแค่
ให้ผมมาลื้อดูก่อนว่ามันเป็นอะไรเนาะแต่ผมก็แบบว่ายังไงล่ะคือผมไม่ได้เป็นช่าง 100% นะครับผมก็แบบเดาสุ่มเอาแต่ว่าอันที่จริงผมบอกว่าผมไม่อยากทำนะครับแต่ว่าพอดีลุงแกอยากให้ทำให้นะครับแบบว่าคือไม่รีบอะไรประมาณนี้นะครับทำดูไปเรื่อยๆแบบนี่ครับแบบดูหาดูจุดที่มันมีปัญหาแล้วก็มีงบค่อยมาเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับแบบลื้อดูเฉยๆนะครับเช็คผมก็คิดว่าเครื่องน่าจะรวมนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงอัดเนาะแล้วหัวฉีดนี่ก็ออกเป็นเส้นนะครับออกเป็นเส้นนี่ครับเดี๋ยวรออะไรรอติดตามดูฝนตกแล้วนะครับวันนี้ฝนจะตกแล้วครับก็คงจะจบคลิปแค่เพียงเท่านี้แหละนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับก็ขอพูดหลายๆด้วยครับที่เขามาเบิ่งนะครับก็เป็นการเดาเนาะเป็นการลือเครื่องเทือแหลกของผมนะครับก็ขอพูดหลายๆที่เขามาเบิ่งจนจบคลิปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ